สวัสดีครับวันนี้ผมก็ไปสำนักงานสรรพากรเมืองชลบุรีมานะครับก็ได้ไปรับใบรอ .01 มาแล้วนะครับก็คือใบรับรองถิ่นที่อยู่สำหรับผู้เสียภาษีนะครับหน้าตาของใบรอ .01 ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นกระดาษ A4 1ใบนะครับมีข้อความอยู่ด้านในนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมก็ให้ Google Translate แปลให้นะครับก็แปลออกมาว่าเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงการรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับการเงินได้ภาษีเราขอรับรองว่าบุคคลข้างต้นเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเพื่อการเสียภาษีในปีพ.ศ. 2566ใบรับรองนี้ออกให้ตามคำขอของผู้เสียภาษีข้างต้นไม่ว่าจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายใดก็ตามจากนั้นผมก็เข้าไปอีเมลที่ทาง Google Essence ส่งมาให้ครั้งล่าสุดนะครับที่บอกว่าต้องระบุข้อมูลภาษีในถิ่นที่อยู่สำหรับเสียภาษีเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาให้คลิกที่ส่งเอกสารนะครับหลังจากนั้นก็จะเปลี่ยนมาหน้านี้นะครับมาหน้าการสมัครรับข้อมูลและบริการนะครับก็จะเห็นรูปกระดิ่งนะครับก็คลิกไปที่รูปกระดิ่งนะครับที่มีเลข1นะครับก็เป็นจดหมายแจ้งเตือนนะครับก็แจ้งว่าแบบฟอร์มภาษีของคุณต้องใช้ข้อมูลเพิ่มเติมคุณจำเป็นต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมบางอย่างเพื่อยืนยันข้อมูลภาษีเราจะใช้กฎภาษีเริ่มต้นที่เกี่ยวข้องกับประเทศที่เป็นถิ่นที่อยู่สำหรับเสียภาษีจนกว่าข้อมูลของคุณจะได้รับการยอมรับก็คือถ้าเกิดว่าเรายังไม่ส่งแบบฟอร์มภาษีที่เขาต้องการเพิ่มเติมนะครับเราก็จะต้องเสียภาษีตามกฎของประเทศนั้นๆ นะครับก็คือประเทศสิงคโปร์นะครับจากนั้นก็กดไปที่อัปเดตข้อมูลภาษีนะครับก็จะเปลี่ยนมาหน้าจัดการข้อมูลภาษีนะครับเขาก็แจ้งว่าคุณจำเป็นต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมบางอย่างเพื่อยืนยันข้อมูลภาษีซึ่งอาจเป็นเพราะเอกสารที่คุณส่งไม่ใช่เอกสารประเภทที่เรายอมรับหรือเป็นเอกสารที่หมดอายุแล้วโปรดส่งเอกสารที่เป็นปัจจุบันและเป็นเอกสารที่ยอมรับโดยเร็วที่สุดก็เลื่อนลงมานะครับก็จะเห็นคำว่าส่งเอกสารที่ขาดหายไปนะครับก็คลิกไปเลยนะครับก็จะเปลี่ยนมาหน้านี้นะครับเขาก็ยังย้ำอยู่เหมือนเดิมนะครับว่าเอกสารที่คุณส่งก่อนหน้านี้มีปัญหาเอกสารที่คุณส่งมาไม่ใช่ประเภทเอกสารที่เรายอมรับนะครับเอกสารที่ผมส่งไปครั้งที่แล้วก็เป็นหน้าบัตรประชาชนของผมนะครับก็ส่งไปเขาไม่ยอมรับนะครับอาจจะหน้าแปลกก็ได้มั้งครับจากนั้นก็คลิกไปที่อัปโหลดนะครับแล้วก็ถ่ายรูปใบรับรองถิ่นที่อยู่สำหรับผู้เสียภาษีที่ได้มาจากกรมสรรพากรนะครับอัปโหลดขึ้นไปนะครับพออัปโหลดขึ้นมาแล้วก็จะมีเป็นชื่อไฟล์นะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกส่งเอกสารนะครับจากนั้นก็มีข้อความขึ้นมาว่าส่งข้อมูลภาษีเรียบร้อยแล้วนะครับสถานะก็เปลี่ยนเป็นอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับจากสถานะเดิมที่ยังต้องดำเนินการอยู่นะครับก็เปลี่ยนเป็นอยู่ระหว่างการตรวจสอบครับเขาก็แจ้งว่าการตรวจสอบอาจใช้เวลาสูงสุด7วันทำการและคุณจะได้รับอีเมลเมื่อข้อมูลภาษีของคุณได้รับการยอมรับหากจำเป็นคุณอาจได้รับอีเมลที่ขอให้คุณระบุข้อมูลเพิ่มเติมนะครับนี่ก็เป็นเอกสารยืนยันนะครับที่ผมส่งไปแล้ว2ครั้งนะครับครั้งแรกในวันที่19มีนาคมนะครับแล้วก็ครั้งที่2วันที่8เมษายนนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นวันที่9เมษายนนะครับวันที่8เมษายนนี้น่าจะเป็นวันที่8ของอเมริกานะครับยังไม่ข้ามวันเป็นวันที่9นะครับแต่จริงๆแล้วผมส่งวันที่9นะครับโอเคครับก็รอฟังผลนะครับไม่เกิน7วันนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับว่าผ่านหรือไม่ผ่านนะครับโอเคครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมครับ